และแล้วก็ได้เวลาของซูเปอร์สตาร์แห่งเมืองไทยเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาในการออกตามล่าหาความฝันของเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็ได้เวลาที่จะเดินทางไปประเทศสเปนเพื่อไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรอาร์มาเรียหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเซ็นสัญญาในการยืมตัว1ปีจากสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับณตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เจ้ามุ้ยจะไปร่วมฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการกับสโมสรอาร์มาเรียครับสิ่งที่น่าประทับใจในเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็คือมีบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็บรรดาแฟนคลับของสโมสรกิเลนพยองของเราร่วม30คนได้นะฮะในส่วนของแฟนคลับส่วนพี่ๆสื่อมวลชนก็ประมาณสัก20กว่าสำนักได้นะครับที่ให้ความสำคัญในการมาส่งเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาในการเดินทางไปสเปนในครั้งนี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผอ.สโมสรกิเลนพยองของเรารวมไปถึงพี่การจันทร์รัตน์ผู้จัดการสโมสรพร้อมด้วยครอบครัวของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาคุณพ่อคุณแม่น้องไหมมาครบเลยนะครับมาร่วมส่งเจ้ามุ้ยในการเดินทางไปสเปนในครั้งนี้นะฮะซึ่งเรื่องราวของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดารวมไปถึงบทสัมภาษณ์ต่างๆของเจ้ามุ้ยของพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาของแฟนคลับของเรารวมไปถึงของครอบครัวนั้นจะตามติดมาในวันถัดไปนะครับวันนี้ให้ดูคลิปสั้นๆกันก่อนนะฮะต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยละครับที่มีแฟนคลับเกรมยองของเรามาร่วมส่งขวัญใจของเขาสู่หน้าหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยของเราในการไปตามล่าหาความฝันที่สโมสรอาร์มาเรียครับและที่สำคัญนะฮะนอกจากเรื่องราวในค่ำคืนที่ผ่านมาของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วนั้นคุณผู้ชมยังสามารถที่จะตามติดชีวิตของเจ้ามุ้ยที่ประเทศสเปนได้อีกด้วยนะครับทางเมืองทองทีวีของเรานี่แหละครับผมยังไงก็ขอให้มุ้ยเต็มที่กับสโมสรใหม่อาร์มาเรียทำให้สุดความสามารถและสิ่งต่างๆก็จะตามมาเองครับสู้ๆนะครับธีรศิลป์แดงดา